การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เดินหน้าบูรณาการสิ่งปลูกสร้างตามเส้นทางรถไฟสมัยสงครามโลกช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวครับนายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เดินทางลงพื้นที่พินิจงานและตรวจเยี่ยมดูการดำเนินงานการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายเหนือโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีโครงการที่จะบูรณาการร่วมกับจังหวัดลำปางทำการซ่อมแซมบูรณะสิ่งปลูกสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณพื้นที่สะพานดำซึ่งเป็นสะพานเส้นทางรถไฟข้ามแม่น้ำวังและยังเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของลำปางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวคิดที่จะบูรณะปรับปรุงฟื้นฟูสะพานดำแห่งนี้ให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดและเพื่อเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งนี้ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีนโยบายสำคัญในการที่จะร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนครับดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เส้นทางสายรางและสถานีรถไฟทั่วประเทศให้เกิดการใช้สอยเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนให้ความปลอดภัยในการเดินทางตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้คนในชุมชนตามรายทางได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวในเส้นทางสายรางเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับซึ่งการซ่อมแซมบูรณาการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานดำของจังหวัดลำปางครับก็ถือเป็นกิจกรรมปฐมฤกษ์เริ่มดำเนินการแห่งแรกของประเทศไทยโดยการลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมครั้งนี้นายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสิทธิชัยจินดาหลวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับให้เกียรติร่วมกันนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาพื้นที่จังหวัดลำปางครับด้วยใช้กันลงแรงทาสีดำให้กับสะพานดำนะครับด้วยตนเองพร้อมนำทีมอาสาร่วมพัฒนารอบบริเวณสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เส้นทางสายรางและสถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเป็นทางการครับสะพานประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างแรกครับที่จะทำให้การรถไฟเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและการสร้างเศรษฐกิจของสังคมได้ครับแล้วเราจะทำต่อไปในหลายๆโอกาสครับตรงนี้เนี่ยจริงแล้วจะเป็นไฮไลท์หรือแลนด์มาร์คอันหนึ่งของลำปางและเชื่อว่าจะเป็นไฮไลท์แลนด์มาร์คอันหนึ่งของประเทศไทยคล้ายๆสะพานข้ามแม่น้ำแควของกาญจนบุรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทุกภาคส่วนทางจังหวัดลำปางเองเนี่ยก็ได้กำลังคิดที่จะทำให้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ